แต่เราจะบูรณาการกันนะคะกับหน้าดำๆของเราด้วยนี่คือยาเม็ดที่เท่าไหร่คะพอกหน้ายาเม็ดที่เท่าไหร่คะยาเม็ดที่5นะคะพอกทาหยอดประคบอบอาบนะคะแล้วก็สูดดมด้วยค่ะเราจะพาพี่น้องใช้ยาเม็ดที่5สูดดมด้วยนะคะโดยเราจะใช้ยาหม่องเขียวฤทธิ์เย็นค่ะตอนนี้พี่น้องเราจะไปมอบยาหม่องเขียวฤทธิ์เย็นใส่มือท่านนะคะเอามือซ้ายออกมานะคะยื่นมือซ้ายมาก็จะใส่ไปประมาณเมล็ดถั่วเอาเมล็ดถั่วไหนดีคะถั่วเขียวเล็กไปเมล็ดถั่วลิสงนะคะเมล็ดถั่วลิสงโอ๊ยเมล็ดถั่วลิสงใหญ่ไปเอาเมล็ดถั่วเหลืองนะคะเมล็ดถั่วเหลืองนะคะเราจะแจกไว้ในมือก่อนนะคะท่านใดที่พร้อมไปล้างมือแล้วก็กลับมานะคะค่ะสบายสบายนะคะต่อไปเป็นชั่วโมงบูรณาการยาเม็ดที่5แล้วก็ยาเม็ดที่6ค่ะคำถามคือพี่น้องเคยวิงเวียนบ้านหมุนไหมคะเคยปวดไมเกรนไหมคะเคยปวดศีรษะไหมคะหน้ามืดจะเป็นลมเหล่านี้นะคะตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะพาพี่น้องเรียนรู้วิธีการแก้ไขตนเองและก็ป้องกันตัวเองด้วยค่ะป้องกันไม่ให้เป็นวิงเวียนบ้านหมุนหรือว่าป้องกันอาการจะเป็นลมเหล่านี้นะคะโดยเรามีวิธีการบูรณาการในยา9เม็ดของเรานี่แหละแต่เบื้องต้นเราจะใช้การสูดดมสูดดมนี้เราจะใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์หอมระเหยนะคะตอนนี้เรามีตัวอย่างคือยาหม่องหรือขี้ผึ้งนะคะขี้ผึ้งแต่ที่เราพาพี่น้องใช้จะเป็นขี้ผึ้งฤทธิ์เย็นพี่น้องเคยเห็นขี้ผึ้งว่ามันมีทั้งฤทธิ์ร้อนด้วยใช่ไหมคะฤทธิ์ร้อนสีออกเหลืองๆส่วนใหญ่ฤทธิ์ร้อนจะออกไปสีในโทนเหลืองนะคะแต่ทีนี้นี่เป็นโทนเขียวนะคะสีเขียวเป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็นเอามาปรุงเป็นยาเป็นขี้ผึ้งสำหรับสูดดมหรือท่านใดที่มีน้ำมันเขียวก็ใช้ได้นะคะเวลาเกิดเหตุมาอะไรที่เป็นหอมระเหยเราใช้เลยนะคะเราใช้ได้เลยสมมุติว่าไม่มีขี้ผึ้งฤทธิ์เย็นมีฤทธิ์ร้อนเราก็เอานะคะเพราะว่ามันก็มีผลอยู่เพราะในนั้นก็จะมีสมุนไพรพวกพิมเสนกาลบูนเมนทอนหรือสะระแหน่หรือมิ้นต์ต่างๆเนี่ยก็จะใช้ได้นะคะหรือแม้แต่หอมระเหยยูคาลิปตัสนี่ก็ใช้ได้ค่ะมันก็จะอยู่ในผลิตภัณฑ์ประเภทนี้แหละนะคะหลังจากที่เรามาใช้วิธีการเริ่มต้นในการที่จะกระตุ้นให้อาการวิงเวียนบ้านหมุนหรืออาการจะเป็นลมของเราดีขึ้นมาแล้วจากนั้นเราก็จะมีการบูรณาการใช้การกดจุดลมปราณร่วมด้วยนะคะเราก็จะฝึกกดจุดลมปราณไปด้วยในช่วงของชั่วโมงต่อไปนี้นะคะเรามีเวลาตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ30นาที35นาทีนะคะตอนนี้ได้ยาในมือพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะเอาท่านใดยังไม่ได้ยกมือขึ้นนะคะเดี๋ยวพี่ๆจะเอาไปมอบให้นะคะตอนนี้ให้อยู่ฝ่ามือก่อนพร้อมที่จะเรียนต่อหรือยังคะพร้อมแล้ววิธีการยาหม่องอยู่ในมือเราแล้วจากนั้นเราก็จะมาเตรียมตัวว่าการมีสมุนไพรแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้สมุนไพรเขามีฤทธิ์ที่มากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้กระจายได้ทั่วด้วยเราเริ่มต้นเราจะเอามือนิ้วของเรานิ้วมือขวาเนี่ยเอาไปแตะสัมผัสแล้วก็เอามาทาตรงปลายนิ้วนะคะเอายาหม่องที่อยู่หรือขี้ผึ้งที่อยู่ฝ่ามือซ้ายเนี่ยมาทาที่ฝ่ามือที่นิ้วมือ4นิ้วนิ้วมือขวาเสร็จแล้วเราก็เอามาทาปลายนิ้วมือซ้ายด้วยค่ะเอามาทาปลายนิ้วทำไมเราทาปลายนิ้วเพราะเดี๋ยวเราเอานิ้วของเรานวดไปตามจุดต่างๆจะได้มีสมุนไพรไปด้วยนะคะนี่เอามาทาเยอะเลยนะคะเอามาทั้งหมดเลยแหละที่เหลือมันจะมีติดมือเราอยู่ติดมือเราที่เป็นน้ำเนี่ยนะคะมันจะเป็นส่วนที่เหลืออยู่ทีนี้เรามาทำให้ฤทธิ์เขามากยิ่งขึ้น
ฤทธิ์มากยิ่งขึ้นทำยังไงเอามาถูค่ะถูถูเสียดสีกันเนี่ยมีการถูเกิดขึ้นเนี่ยหอมระเหยเขาจะออกฤทธิ์มากยิ่งขึ้นค่ะเสร็จแล้วเราเริ่มมาดมนะคะเราจะมาสูดดมสูดดมทำยังไงเอามือเรามาประกบกันงุ้มไว้นะคะเอาจมูกเราเอาจมูกเราวางเข้าไปตรงอุ้งมือเราเนี่ยแล้วก็สูดเข้าจมูกนะคะสูดเข้าคือหายใจเข้าใช่ไหมตอนหายใจออกเอาออกจากอุ้งมือเราด้วยนะคะเพราะมันเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ออกจากอุ้งมือเราด้วยสูดหายใจเข้าค่ะหายใจออกสบายขึ้นไหมคะรู้สึกสดชื่นขึ้นไหมคะอาการที่เมื่อกี้เหมือนจะไม่ได้เป็นลมนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าดีกว่าเดิมไหมคะดีกว่าเดิมเพราะว่าเราได้ตัวหอมระเหยนี้เข้าไปนะคะสูดอีกครั้งนึงค่ะสบายแล้วใช่ไหมคะสบายแล้วท่านใดจะสูดเพิ่มก็ตามสบายนะคะจากนั้นเราก็จะมาใช้การนวดศีรษะถ้าปกติถ้าใครหน้าไม่ดำเนี่ยเราจะกลัวซาด้วยนะคะกลัวซากรอบหน้าของเราเนี่ยกลัวซาตรงระหว่างไรผมกับผิวของเราเนี่ยนะคะตามไรผมมาเป็นกรอบทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยแต่เริ่มต้นเนี่ยเราจะเริ่มที่เอานิ้ว4นิ้ว8นิ้วมาชิดกันนะคะเอานิ้วมามือทั้งสองข้างมาชิดกันแล้วนิ้วเราก็จะอยู่ในระดับนี้8นิ้วเนี่ยเราจะใช้เป็นไม้กัวซาค่ะใช้เป็นไม้กัวซาก็คือเอามือเรากัวซาโดยที่เรามาวางมือที่ไรผมนะคะไรผมตรงหน้าผากของเราตอนนี้ถ้าเรามือชิดกันเราอาจจะไม่เห็นกันนะคะอาจจะไม่เห็นกันยกขึ้นนานนิดนึงก็ได้ทีนี้เราจะขูดตรงจากไรผมเรามาที่หน้าผากของเรานะคะขูดสั้นๆลงมาได้นะคะแล้วก็ยกมือกลับไปใหม่แล้วก็ขูดลงมานะคะขูดนวดตรงบริเวณนี้หน้าผากของเรานี่นะคะตรงไรผมข้างบนเนี่ยสัก10ครั้งมันก็เท่ากับว่าเราทายาหม่องไปด้วยนะคะเราทาขี้ผึ้งไปด้วยรู้สึกเย็นที่ศีรษะไหมคะเย็นที่ศีรษะด้วยจากนั้นแยกมือออกจากกันค่ะแยกมือออกจากกันแล้วก็มาขูดต่อนะคะขูดต่อก็จะทำให้พื้นที่ตรงกลางและก็ตรงข้างนี้ถูกขูดแล้วนะคะถูกขูดนิ้วต่อนิ้วมาเลยนะคะนิ้วต่อนิ้วมาเลยขูด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เย็นที่ศีรษะด้วยไหมคะรู้สึกเย็นด้วยนะคะรู้สึกเย็นด้วยอ่ะนวดต่อนะคะมาขูดที่บริเวณขมับนะคะขมับ12 3 4 5 6 7 8 9 10เลื่อนมาเรื่อยๆนะคะมาตรงหน้าหูของเราค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะมาเจอติ่งหูเอามานวดตรงใต้ตรงติ่งหูแล้วก่อนนะคะเอามือนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้เราบีบไว้แล้วก็นวดนิ่มอยู่ไหมคะติ่งหูนิ่มไหมคะนิ่มอยู่นะคะถ้าเราอาการไม่สบายนี่บางทีมันจะแข็งค่ะมันจะแข็งมันจะเกร็งนะคะทีนี้เราก็มาเอานวดตรงที่ติ่งหูแล้วมาดึงตรงหูด้านบนได้นะคะเอานิ้วชี้ไว้ข้างหลังใบหูเอานิ้วหัวแม่มือไว้ข้างหน้านวดแล้วก็ดึงขึ้นไปด้วยค่ะแล้วก็มาที่ตรงกลางใบหูตรงกลางนะคะก็ดึงออกมามีการนวดด้วยนะคะหูเนี่ยเขาจะมีการบอกจุดสะท้อนด้วยบอกว่าลักษณะเหมือนเด็กเหมือนเด็กที่นอนอยู่ในครรภ์มารดาตรงติ่งหูนี่คือส่วนของศีรษะส่วนของศีรษะสมองนะคะแล้วตรงกลางเนี่ยตรงใบหูตรงกลางก็จะเป็นหลังของเด็กก็จะมีศาสตร์หนึ่งเขาจะให้คนที่อยากลดน้ำหนักเขาก็มาฝังเม็ดเขาเรียกว่าเม็ดผักกาดไว้ตรงกลางเนี่ยบอกว่าจะได้กินอาหารน้อยลงนะคะ
ที่จริงก็ไม่ต้องฝังเม็ดอะไรก็ได้กินอาหารน้อยลงนี่ก็ทำได้ใช่ไหมคะก็จะสามารถทำได้แต่ว่ามันต้องเพิ่มผักด้วยอาจจะลดแป้งแล้วก็เพิ่มผักอย่างเงี้ยทนจะลดน้ำหนักแต่เนี่ยเขาเอาวิธีเอาศาสตร์ของจุดสะท้อนนี่มาใช้ด้วยนะคะทีนี้เรามาดึงใบหูของเรานี่ตรงกลางเนี่ยนะคะดึงออกมาจากนั้นน่ะคนที่วิงเวียนเนี่ยจะมีอาการหูอื้อด้วยค่ะมีอาการหูอื้อด้วยเราก็เลยจะใช้วิธีปิดรูไว้สักพักหนึ่งแล้วก็เอามือออกพร้อมกันมันจะรู้สึกเหมือนจะทำให้ดันลมออกมาแล้วก็โล่งนะคะแล้วก็โล่งเอามือแตะเห็นติ่งหูเราไม่ไอตรงกลางนี้มันมีติ่งอยู่ติ่งหนึ่งใช่ไหมคะเราเอามือจับมือนิ้วชี้เราดันตรงนั้นแล้วก็ไปปิดไว้รูหูนะคะที่มันอยู่หน้ารูหูเนี่ยเราเอาปิดนะคะเอาติ่งนั่นแหละปิดลงไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปล่อยออกนะคะปล่อยออกโล่งไหมคะเพราะบางท่านบอกว่าโล่งขึ้นมาด้วยแสดงว่ามันมีอาการอยู่นะคะมันอื้อๆอยู่แล้วทีนี้พอเราทำแบบนี้ก็เลยทำให้โล่งขึ้นค่ะลองทำอีกครั้งหนึ่งค่ะเอาติ่งหูนะมาปิดที่รูหูนะคะเอามือนิ้วชี้ดันมาปล่อยออกนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้โล่งขึ้นนะคะนอกจากนั้นน่ะถ้าเรายังมันยังมีอาการอยู่มันร้อนมากอยู่บางทีเราก็จะใช้การหยอดหูที่เราเรียนในยาเม็ดที่5นะคะมาช่วยนะคะนี่เราพอได้ประมาณนี้แล้วเราก็นวดต่อนะคะนวดต่อไปข้างหลังตรงที่หลังหูเอามือข้างซ้ายอยู่หลังหูซ้ายข้างขวาอยู่หลังหูขวาแล้วก็ขูดลงมานะคะขูดลงมาเสร็จแล้วก็มาหลังคอเลยมาคอด้านหลังเลยนะคะมาคอด้านหลังเลยค่ะจากนั้นเนี่ยเราจะมากระตุ้นที่รากผมของเราเพราะว่าศีรษะของเรานี่เป็นที่ที่มีเลือดมาเลี้ยงเยอะมากนะคะพี่น้องสังเกตไหมเวลาคนศีรษะแตกนะศีรษะแตกมันจะมีเลือดเยอะมากเพราะว่าเลือดมาเลี้ยงเยอะมากอยู่ใต้กับโคนผมเรานี่แหละค่ะให้เราเอานิ้วของเราสอดเข้าไปที่ผมเรานะคะไปจับที่โคนผมแล้วก็ดึงขึ้นเวลาคนวิงเวียนมันจะมึนศีรษะด้วยพอเราดึงขึ้นแล้วก็เราก็เอายาหม่องที่อยู่ในปลายนิ้วของเราเนี่ยนะคะไม่รู้เหลืออยู่หรือเปล่านะคะแต่ถ้าไม่เหลือเนี่ยบางทีพอถ้าเรามีเยอะหน่อยแล้วก็เอามาทาใหม่ก็ได้แล้วเราก็เคลื่อนเข้าไปดึงตรงศีรษะของเราก็จะตรงหนังศีรษะของเราจะเย็นสบายด้วยแล้วก็ดึงผมขึ้นไปด้วยก็เลื่อนมือไปดึงให้ทั่วๆนะคะกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดที่ศีรษะของเรานะคะดีขึ้นไหมคะหายวิงเวียนหรือยังคะบางท่านก็บอกว่าหายแล้วบางท่านบอกยังไม่หายเราทำต่อไปนะคะโดยการที่เราจะมาใช้วิธีการของยาเม็ดที่6ที่อาจารย์พานวดศีรษะตอนที่อยู่ในท่ายืนใช่ไหมคะกายบริหารช่วงเริ่มต้นน่ะอาจารย์จะพายกมือขึ้นแล้วก็จากนั้นก็พอเอามือลงมาก็มามีการนวดศีรษะด้วยโดยที่เอามือกดที่ตรงระหว่างกะโหลกศีรษะเรากับต้นคอเราข้างหลังเนี่ยนะคะฝั่งซ้ายก็ตรงร่องกะโหลกซ้ายเนี่ยทางขวาเนี่ยแล้วก็จากนั้นก็เลื่อนนิ้วขึ้นไปเลื่อนนิ้วกดตามขึ้นไปนะคะกดไปกดเป็นจุดๆไปก็ทำเอานิ้วเราไปคู่กันเลื่อนขึ้นไปนะคะจนมาถึงตรงกลางศีรษะนะคะตรงกลางศีรษะเนี่ย
ถ้าเราจะกระตุ้นที่กลางศีรษะนี้ให้เรานวดเบาๆนวดเบาๆที่ผมของเราเนี่ยนะคะที่ศีรษะแตะเบาๆนะคะแตะเบาๆเสร็จแล้วเราก็จะใช้วิธีสานมือนะคะเอามือนิ้วหัวแม่มือเราสานกันแต่อยู่ด้านหลังนะคะด้านหลังศีรษะสานมือสานกันลงมาเอามือให้ขูดไปที่ศีรษะของเราด้วยแล้วก็เอาทำอีกรอบก็ได้นะคะทำอีกรอบก็ได้ให้เรารู้สึกสบายนะคะรู้สึกสบายเสร็จแล้วก็เอามือหัวแม่มือเนี่ยวางที่ตรงกะโหลกกับคอด้านหลังเนี่ยนะคะเพื่อที่จะเลื่อนมือขึ้นมาเลื่อนกดเลื่อนขึ้นมาแล้วก็ใช้คำว่าวีดบึ้มอาจารย์จะใช้คำนี้วีดบึ้มเนี่ยนะคะนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราจะนวดศีรษะของเรานะคะรู้สึกสบายศีรษะขึ้นไหมคะโหมีพี่น้องที่ได้เรียนรู้วิธีนี้บอกว่าวิธีนี้ก็ดีนะแต่ก็มีข้อเสียคือผมเสียทรงท่านบอกผมเสียทรงไหมคะโอ้ไม่เป็นไรนะคะตอนวิงเวียนนี่ทรงผมไม่เป็นไรแล้วผมทรงไหนก็ได้แล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้ทำให้เรารู้สึกโล่งศีรษะรู้สึกโล่งไหมคะสบายขึ้นนะคะเนี่ยเราใช้ยาเม็ดที่5การสูดดมสมุนไพรแล้วก็ยาเม็ดที่6การกดจุดลมปราณนะคะการนวดที่ศีรษะนี่ก็เป็นยาเม็ดที่6นะคะถือว่าเป็นเรื่องของการออกกำลังกายกดนวดบริเวณศีรษะแล้วยังมีการกัวซาด้วยนะคะนี่เอานิ้วมากัวซาหน้าด้วยเนี่ยก็เป็นการประยุกต์ใช้จากนั้นจะพาพี่น้องเรียนรู้การกดจุดลมปราณก็คือถ้าเราทำถึงจุดนี้เนี่ยยังไม่ดีขึ้นหรือว่าแม้แต่ดีขึ้นแล้วเราก็ทำต่อไปเพราะมันยังมีพลังงานที่เป็นพิษอยู่ในร่างกายสิ่งที่ดีเข้าไปไม่ได้สิ่งที่ไม่ดีไม่ออกมาเพราะฉะนั้นเราจะไปกดจุดลมปราณให้ปราณพลังงานไม่ดีนี้เขาดันออกมาพลังงานที่ดีแลกเปลี่ยนเข้าไปนะคะโดยการกดจุดลมปราณซึ่งอาจารย์จะสอนไว้มีทั้งแบบย่อแล้วก็แบบยาวกดยาวตามเส้นลมปราณแล้วก็กดแบบเป็นจุดตอนนี้พี่น้องได้เรียนมานี่2ครั้งแล้วนี่คือเราเรียนแบบกดเป็นเส้นยาวใช่ไหมคะกดเป็นเส้นยาวตอนนี้จะพาพี่น้องฝึกการกดเป็นจุดนะคะโดยที่เราก็มาถึงมานวดที่หลังคอก่อนแล้วก็จะมานวดที่แขนนะคะตรงหลังคอของเรานะคะเอามือวางตรงหลังคอของเราแล้วก็นวดมาเสร็จแล้วก็มานวดแขนซ้ายค่ะนวดแขนซ้ายนะคะนวดบ่ามานวดแขนขวาจากนั้นเราจะกดจุดลมปราณนะคะกดจุดลมปราณนี้เดี๋ยวจะให้พี่น้องทำตามอาจารย์ไปก่อนแล้วตอนท้ายจะมาสรุปให้ว่าเราจะมีจุดจำยังไงนะคะแต่บอกเบื้องต้นไว้ก่อนจะเป็นการกดจุดเลื่อนไปจากโดยวางคว่ำมือจากการคว่ำมือจากปลายมือมาถึงต้นแขนแล้วก็หงายมือขึ้นเนี่ยวิธีการจำนะคะอาจารย์จะพาทำเรียงตามลำดับค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามในคลิปนะคะเตรียมมือซ้ายนะคะเตรียมมือซ้ายค่ะจุดแรกนี้ค่ะดูตามอาจารย์นะคะไม่ต้องยืนก็ได้นะคะแต่อาจารย์ยืนเดี๋ยวเราดูที่มือของเราทำตามนะคะติดตามกดจุดลมปราณโยคะกล่าวบริหารกรรมในท่ายืนนะครับเราจะเริ่มต้นจากวัดเข้ามา1ข้อนิ้วโป้งเอามือนิ้วหัวแม่มือเอามือซ้ายยกขึ้นมานะคะครับด้านหลังมือนะครับเฉียงกับนิ้วชี้ของเรานะครับแล้วก็กดลงไปแล้วก็จุดหัวกูของลำไส้ใหญ่กดลงน้ำหนักกลางเท่าที่เรารู้สึกสบายกดค้างไว้ประมาณ 3-5 วินาทีแล้วก็ผ่อนลงมาสักประมาณ1วินาทีนะครับแล้วก็กดลงไปใหม่กดเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลัง
กดกี่ครั้งก็ได้ถ้าที่เรารู้สึกสบายแล้วมีพักไม่มากไปไม่น้อยไปถ้าเรารู้สึกสบายดีแล้วครับเราก็ร่วมไปกดอีกจุดหนึ่งเราวัดเข้ามาจากข้อนิ้วมือนะครับจากตั้งตุ่มด้านหน้าของแขนนะครับวัดขึ้นมา4นิ้วมือนะฮะแล้วคว่ำมือนะคะเราคว่ำมือเสร็จแล้วตรงกลางเราก็ไม่เอานะครับเราข้ามมาประมาณ1เส้นเอ็นหรือประมาณ1ข้อนิ้วมือนะครับข้อนิ้วมือของเราแล้วก็ข้ามมา1ข้อนิ้วมือแล้วก็กดลงไปตรงปุ่มกระดูกที่ข้อนิ้วมือนะคะตรงจุดของเส้นลำตาลสามเจียวเส้นลำตาลสามเจียวนั้นจะคุมอวัยวะช่องอกช่องท้องช่องเชิงกรามของเราสามก็แปลว่าสามเจียวก็แปลว่าชุมทางครับแปลว่าชุมทางของอวัยวะทั้งสามส่วนในร่างกายกดทุกจุดนะครับลงน้ำหนักกรามถ้าที่เรารู้สึกสบายเรามีพลังที่สุดเราก็ค้างแล้วประมาณ3ถึง5วินาทีหรือ1ถึง3วินาทีก็ได้ครับเสร็จแล้วก็ผ่อนสัก1วินาทีนะฮะแล้วก็กดลงเตาหมางจำนวนครั้งก็เท่าที่เรารู้สึกสบายพอรู้สึกสบายดีแล้วเราก็เลื่อนไปกดจุดต่อไปนะครับจุดต่อไปนั้นเราวัดเข้ามากึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับด้านหน้าวัดลากเข้ามาเรื่อยๆนะครับเราเข้ามาเรื่อยๆจนถึงข้อพับนะครับจนถึงข้อพับของศอกแล้วก็กดลงไปนะครับจุดนี้เรียกว่าจุดปอดนะครับจุดปอดชื่อเจอเวลาเจ็บคอเสียงแหบคอแห้งนะครับไอหอบมีปัญหาเกี่ยวกับปอดหลอดลมนะครับจุดนี้ช่วยได้เยอะนะครับจุดฝังเข็มที่หมอจีนนิยมใช้กดจุดนิยมใช้สังเข็มเพื่อแก้ปัญหาในระบบของปอดหลอดลมต่างๆถ้ารู้สึกสบายดีแล้วเราก็กดจุดต่อไปนะครับจุดต่อไปนั้นก็อยู่ใต้กระดูกหัวไหล่ถ้าวัดออกมาใต้กระดูกเท่าไหร่ตรงกระดูกกลางบ่าไหล่ของเราพอดีเลยนะครับแล้วก็ตรงใต้หัวไหล่ของเราตรงกลางแขนด้านนอกใต้หัวไหล่นะครับจุดนี้ก็เรียกว่าจุดส้นลำไส้ใหญ่เจนอีตรงนี้ครับลงน้ำหนักกลางเท่าที่เรารู้สึกสบายถ้ารู้สึกสบายดีแล้วครับก็กดจุดต่อไปนะครับโค้งเข้ามาเขี่ยราวต่อระหว่างหัวไหล่กับหน้าอกนะครับเดี๋ยวอยู่กลางระหว่างรักแร้กับกระดูกหายปลาร้านะครับกลางระหว่างหัวไหล่กับหน้าอกแล้วก็เขี่ยจุดนี้เราก็ว่าจุดปอดจงฝูก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่นิยมใช้กดจุดเพื่อแก้ปัญหาในร่างกายถ้าจุดนี้ล็อกก็มักจะมีปัญหาเรื่องของเนื้องอกนะครับหรือว่ามะเร็งที่เต้านมการเขี่ยจุดนี้จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาเนื้องอกแล้วก็มะเร็งที่เต้านมนะครับแล้วก็ช่วยให้หายใจได้โล่งขึ้นสบายขึ้น ถ้ารู้สึกสบายดีแล้วนะครับเราก็ไปกดจุดต่อไปนะครับจุดต่อไปวัดเข้ามา2นิ้วมือนะครับจากข้อมือด้านในวัดเข้ามาจากข้อมือด้านใน2นิ้วมือแล้วก็เอาตรงจุดกึ่งกลางแขนด้านในนะครับแต่ว่าเราจะย้วงข้างเส้นเอ็นมาทางนิ้วก้อยนิดนึงนะครับตรงร่องข้างเส้นเอ็นมาทางนิ้วก้อยตรงนี้นะครับวัดเข้ามา2นิ้วมือนะฮะตรงนี้กดลงไปเลย
จุดนี้เรียกว่าจุดไม่กวนจุดไม่กวนนั้นเป็นจุดที่อยู่ในเส้นลมปราณของเยื่อหุ้มหัวใจเราเจ็บหัวใจปั๊บ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 เอาใจไม่อิ่มเอาใจสั่นจนหน้ามืดเป็นลมอย่างนี้นะครับกดจุดเหล่านี้จะทุเลาได้เร็วต่อไปครับถ้ารู้สึกสบายดีแล้วเราข้ามมาหนึ่งเส้นเอ็นหรือวัดจากด้านหน้าของนิ้วก้อยนะครับตรงมาเรื่อยๆถ้าถึงร่างปุ๊บเราวัดเข้ามา2นิ้วมือครับอยู่ตรงนี้แหละกดลงไปเลยก็เรียกว่าจุดหลิงเต้าเป็นจุดของหัวใจจุดของตัวหัวใจหลิงเต้าลดลงน้ำหนักร่างเท่าที่รู้สึกสบายถ้ารู้สึกสบายดีแล้วครับกดจุดต่อไปนะครับวัดง่ายๆก็คือว่าถ้าเราเอามือมาวางชิดกันมันจะมีราวมือที่เหมือนธนูหรือเหมือนเรืออยู่นะครับเหมือนเรือสุวรรณหงส์อยู่นะตรงกลางรัวเลยนะครับกดกันไปเลยนะกึ่งกลางระหว่างหน้ามือกับหลังมือนะครับด้านนิ้วก้อยนะตรงกลางรัวสุวรรณหงส์เลยนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าจุดลำไส้เล็กเฉียนกู่กดลงน้ำหนักกลางถ้าที่เรารู้สึกสบายจำนวนครั้งก็ถ้าที่รู้สึกสบายกดแต่ละจุดก็ค้างไว้ประมาณ 1-3 วินาทีแล้วก็ผ่อน1วินาทีกดซ้ำกี่ครั้งก็ได้เท่าที่เรารู้สึกสบายรีบต่อไปที่นิ้วก้อยนะครับแล้วก็ยกมือขึ้นเพียงนิ้วให้เข้าที่นะครับทุกนิ้วแล้วก็ดับมือขึ้นหลังไปลดมือลงแล้วก็หายใจข้าม3ครั้งค่อยๆลดมือลงต่อไปครับกดจุดลมปราณอีกข้างนึงนะครับลมปราณขวามือวัดประมาณ1ข้อนิ้วโป้งครับกึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับด้านหลังมือนะครับกดชิดตรงข้างกระดูกนิ้วชี้เลยนะครับเราเรียกว่าจุดลำไส้ใหญ่หัวกู่จุดนี้มีถอนพิษจากร่างกายดีมากเลยนะครับโดยเฉพาะมีการปวดฟันคลื่นไส้อาเจียนวนหัวปวดไม่สบายตามร่างกายต่างๆหรือมีอาการไม่สบายเราก็แล้วแต่นะครับจุดหัวกู่นี่แหละเป็นจุดที่หมอจีนนิยมฝังเข็มนะครับกดจุดถอนพิษจากร่างกายก็เป็นจุดสำคัญที่ระบายพิษทุกส่วนในร่างกายนะครับโดยเฉพาะจากลำไส้ใหญ่ก็ยิ่งระบายได้มากกว่าจุดอื่นรู้สึกสบายดีแล้วเราก็กดจุดต่อไปนะครับวัดขึ้นมาจากตาตุ่มนะครับตาตุ่มของแขนด้านนอกนะครับวัดเข้ามา4นิ้วมือนะครับกลางแขนด้านนอกนั้นเรายังไม่เอานะครับเราจะวัดข้ามมา1เส้นเอ็นหรือประมาณ1ข้อนิ้วมือนะครับวางต่อ1ข้อนิ้วมือแล้วก็เอานิ้วชี้เรากดลงไปเราวัดจุดไหว้กวนนะครับเป็นจุดของเส้นลมปราณ3เจียวที่ถอนพิษจากอวัยวะในช่องอกช่องท้องแล้วก็ช่องเชิงกรานได้ดีกดลงน้ำหนักบางเท่าที่เรารู้สึกสบายกดกี่ครั้งก็ได้นะครับเท่าที่เรารู้สึกสบายถ้ารู้สึกสบายดีแล้วครับกดจุดลมปราณต่อไปวัดเข้ามากึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ด้านในด้านหน้ามือนะครับด้านหน้ามือแล้วก็ลากตรงมาเรื่อยๆตรงมาเรื่อยๆจนถึงข้อพับนะครับข้อพับของแขนของศอกนะฮะ
กดลงแปดนะครับจุดนี้เรียกว่าจุดแปดชีเจอเป็นจุดที่ถอนพิษจากแปดได้ดีถ้ารู้สึกสบายแล้วครับกดจุดตัดเปล่านะครับรับเข้ามาใต้กระดูกหัวไหล่ของเรานะครับกลางบ่าของเราจะมีกระดูกอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับที่เด่นๆอยู่ตรงกลางพอดีรับเข้ามาใต้กระดูกหัวไหล่ตรงนี้นะครับจุดนี้เขาเรียกว่าจุดเจียนอี้นะครับจุดของเส้นลำตาลลำไส้ใหญ่เจียนอี้เป็นร่องใต้กระดูกหัวไหล่กลางแขนด้านนอกถ้ารู้สึกสบายดีแล้วครับเขี่ยจุดต่อไปครับโค้งเข้ามาเขี่ยราวต่อระหว่างหัวไหล่กับหน้าอกหรือกึ่งกลางนะครับกึ่งกลางระหว่างอารักแล้วกับเฮลตาระครับวัดครึ่งนี้ครับเจ็บตรงนี้เขาเรียกว่าจุดจงฟูนะครับเป็นจุดของเส้นลำตาลปลอดตอบอีกจุดหนึ่งนะครับที่เขานิยมกดจุดถอนพิษกันจุดนี้ช่วยให้หายใจได้สะดวกขึ้นครับแล้วก็ช่วยในการป้องกันนะครับหรือก็ไขตามเป็นเมื่องอกนะครับที่เต้านมจะเป็นจุดเป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการช่วยถอนพิษจากบริเวณดังกล่าวรู้สึกสบายดีแล้วนะครับไปกดจุดต่อไปจุดต่อไปนั้นวัดเข้ามาจากข้อนิ้วมือด้านในกลางข้อนิ้วมือด้านใน2นิ้วมือนะครับ2นิ้วมือเรียงชิดติดกันนะครับตรงส้นเอ็น2ส้นนะครับเราจะเอาข้างข้างส้นเอ็นมาตั้งนิ้วกลางนิดนึงนะครับชิดส้นเอ็นนะครับด้านที่เยื้องมาทางนิ้วก้อยนะครับตรงนี้ตรงนั้นแหละครับเขาเรียกว่าจุดเนยกวนจุดในความเป็นหนึ่งในจุดของเส้นลำตาลเยื่อหุ้มหัวใจช่วยก็อาการเจ็บหัวใจปั๊บขึ้นไส้อาเจียนเวียนหัวนะครับหายใจไม่อิ่มแต่ไม่หลับอย่างเงี้ยนะครับจุดนี้ช่วยได้ดีมากต่อไปนะครับกดข้ามมานะครับข้ามมา1เส้นเอ็นหรือวัดมาจากด้านหน้าของนิ้วก้อยนะครับวัดตรงมาเรื่อยๆก็จะเจอร่องนะครับถึงข้อมือเจอร่องวัดเข้ามา2นิ้วมือกดลงไปเลยครับจุดนี้เรียกว่าจุดหลิงต้าเป็นจุดที่นิยมฝังเข็มนะครับถอนพิษจากหัวใจอีกจุดหนึ่งถ้ารู้สึกสบายดีแล้วนะครับกดจุดต่อไปครับอยู่ตรงนี้นะบ้านถ้าวัดเข้ามานะครับเอามือวางเรียงที่ติดกันก็จะเห็นเหมือนเรือนะครับเพราะว่าเหมือนธนูอยู่เรากลางเรือกลางธนูแล้วนะครับกดลงไปเลยนะครับกดลงไปกึ่งกลางระหว่างด้านหน้ามือกับหลังมือจุดนี้เรียกว่าจุดเฉียนกู่เป็นหนึ่งในจุดของเส้นลำตาลลำไส้ลึกที่นิยมกดจุดฝังเข็มกันจะเป็นจุดที่ถอนพิษจากร่างกายได้ดีนะครับทำรู้สึกไม่สบายอะไรก็แล้วแต่นะครับลองกดจุดเหล่านี้ดูทั้งหมดนะครับที่พี่น้องกดกันก็จะเป็นส่วนหนึ่ง
ในความช่วยแถมทิพย์จากกลางกล่าวว่าดีมากนะครับถ้ารู้สึกสบายดีแล้วยกมือขึ้นดึงนิ้วเท่าที่ปรับมือขึ้นหลังเปล่าประมาณ 1-3 ครั้งหรือเท่าที่รู้สึกสบายเอาใจข้ามเข้าลดมือลงเข้าลดมือลงเอามากดตรงตีนผมนะครับตรงหลุมด้านข้างกดตามเท่าที่เรารู้สึกสบายแล้วมีพลังกดลงไปตรงราวบุ๋มนะครับที่ห่างจากเท้าทอยนะครับตรงกลางเท้าทอยออกมาประมาณ1ข้อนิ้วมือค่ะนี่ก็จะเห็นจุดที่เราน่าจะกดนะคะที่ข้อนิ้วมือเราล้วนที่เราประมาณ2ข้อนิ้วมือครับกดลงไปแต่ว่าเราหมดเวลาแล้วค่ะปิดประมาณนี้นะคะนี่ตอนที่เรากดตอนแรกนะคะพี่น้องได้เรียนรู้ตอนที่เราจะแก้ปัญหาเนี่ยที่ศีรษะเรามันมึนศีรษะใช่ไหมคะเราก็มานวดแบบที่อาจารย์พาทำเมื่อสักครู่นี้ก่อนตรงที่ศีรษะก่อนแล้วเราก็ค่อยมากดจุดลมปราณถ้าพี่น้องทำแบบนี้เนี่ยนี่ครบรอบคือทำตั้งแต่เริ่มต้นสูตรสมุนไพรไปแล้วก็มานวดที่ศีรษะมากดนวดบ่าไหล่นะคะแล้วก็มากดจุดลมปราณโดยที่ทำไมเรากดแบบจุดด้วยเพราะว่าการกดจุดบนเส้นลมปราณเนี่ยถ้าเรามีเวลาน้อยให้เรากดจุดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของเส้นลมปราณนั้นเรียกว่าจุดบนเส้นลมปราณนะคะทีนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมดคือเส้นลมปราณแขนเนี่ยมีอยู่เส้นหลักๆอยู่6เส้นแต่ที่เรากดเนี้ยกดจุดสำคัญอาจารย์พากดอยู่8จุดมีบางเส้นกด2จุดนะคะพี่น้องอาจจะจำไม่ได้แล้วทวนกันหน่อยดีไหมคะเราทบทวนกันนะคะทบทวนนี้เนี่ยทวนความจำเราไปด้วยนะคะทวนความจำเราไปด้วยเพราะว่าถ้าสิ่งใดก็ตามที่เรารู้เขาครั้งเดียวแล้วเราจะจำได้ไหมคะเราจะจำไม่ได้เดี๋ยวเรากลับไปบ้านแล้วเราเวลาวิงเวียนบ้านหมุนเราก็นึกออกแต่ว่าเคยทำแต่จำไม่ได้แต่ถ้าเราจำได้นี้เราเอาไปทำแล้วก็ทำเป็นประจำยังไม่ต้องมีอาการหรอกเราก็ดูแลสุขภาพได้เพราะเป็นการส่งเสริมสุขภาพด้วยแต่เมื่อมีปัญหาที่เราต้องแก้เราจะแม่นยำในการแก้ไขนะคะไม่ว่าจะเป็นการแก้ตนเองหรือว่าไปช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งเราก็ต้องฝึกฝนทำเป็นประจำนะคะทีนี้เรามาจำจุดลมปราณ8จุดที่เราจะใช้ในชีวิตประจำวันเลยนะคะให้ได้ทำทุกวันเลยค่ะเริ่มต้นเนี่ยอาจารย์พาคว่ำมือก่อนนะคะคว่ำมือพอเราคว่ำมือแล้วเนี่ยเราจะมีจุดแรกคือระหว่างเป็นสามเหลี่ยมที่อยู่กึ่งกลางระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ของเราใช้นิ้วหัวแม่มือฝั่งตรงกันข้ามมาวัดก็ได้นะคะเขาจะอยู่ตรงแหลมๆนี่ค่ะอยู่ชิดกับทางนิ้วชี้จุดมันจะอยู่บนนี้นะคะอยู่บนนี้นี่คือจุดบนเส้นลมปราณลำไส้ใหญ่นะคะจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรว่าเป็นเส้นลมปราณไหนแต่ให้ถ้าเราจำจุดที่จะกดได้เราก็ได้ประโยชน์แล้วค่ะนี่คือจุดที่หนึ่งนะคะจุดที่หนึ่งเนี่ยระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้นะคะจุดที่2อยู่ที่ข้อมือค่ะอยู่ที่ข้อมือก็คือให้เราดูปุ่มกระดูกปุ่มกระดูกที่ข้อมือของเราซึ่งจะตรงกับนิ้วนางนะคะตรงกับนิ้วนางให้เราวาง4นิ้วทาบลงไปโดยที่เอานิ้วก้อยชิดกับปุ่มกระดูกก็นิ้วก็ไล่มานิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้4นิ้วนะคะแล้วก็กดลงไป3วินาทียกขึ้น1วินาทีจะทำ3รอบหรือ5รอบหรือ10รอบก็ได้นะคะกดลงไปยกขึ้นแล้วก็กดลงไปยกขึ้นนี่คือจุดบนเส้นลมปราณพิเศษซานเจียวเขาจะระบายพิษจากช่องอกช่องท้องช่องเชิงกรานนะคะจุดที่3คือข้อพับเมื่อกี้ข้อมือใช่ไหมคะเมื่อกี้ข้อมือนะคะตรงนี้เป็นข้อพับแขนเนี่ย
เบื้องต้นเนี่ยพี่น้องอาจจะเริ่มต้นวัดแบบนี้ก็คือเอานิ้วหัวแม่งายมือขึ้นเนี่ยเอานิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้เนี่ยนะคะวัดตรงกลางมาวัดตรงกลางมาผ่านข้อมือมาจนมาถึงตรงข้อพับเนี่ยเขาจะมีปุ่มอยู่ไม่ได้อยู่ตรงกลางแขนนะคะจะอยู่ตรงระหว่างกลางแขนกับแขนด้านนอกนะคะอยู่ตรงกึ่งกลางระหว่างกลางแขนกับแขนด้านนอกมันจะเป็นหลุมๆอยู่ถ้าเราพับข้อมือเรามาเราก็จะได้จุดที่เราจะกดนี่คือจุดบนเส้นลมปราณปอดเป็นจุดที่3นะคะจุดที่3จากนิ้วโป้งนิ้วชี้มานะคะตรงข้อมือแล้วก็มาตรงข้อพับแขนแล้วจากนั้นมาที่หัวไหล่ค่ะจุดที่4อยู่ที่หัวไหล่อยู่กลางหัวไหล่เลยให้พี่น้องจำจุดฉีดวัคซีนนะคะจุดฉีดวัคซีนแต่จริงๆมันคือมันอยู่ตรงกลางระหว่างอยู่ตรงกึ่งกลางตรงหัวไหล่เราเลยนะคะจะเห็นเอามือกดลงไปตรงหัวไหล่เนี่ยจะเห็นเป็นหลุมๆอยู่นะคะนี่คือจุดบนเส้นลมปราณลำไส้ใหญ่แสดงว่าเส้นลมปราณลำไส้ใหญ่มี2จุดนะเนี่ยเริ่มต้นจุดแรกก็คือลำไส้ใหญ่แล้วก็จุดที่4ก็คือลำไส้ใหญ่นะคะเวลาเรากดเป็นเส้นยาวเนี่ยอาจารย์จะพากดตั้งแต่หัวไหล่ลงไปตรงลงไปหาระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้แบบคว่ำมือนะคะคว่ำมือแล้วก็มันก็จะถูกกดลงไปตามเส้นแต่ตอนนี้เรากดเป็นจุดนี้มี2จุดนะคะจุดเส้นลมปราณลำไส้ใหญ่นี้เวลากดเป็นจุดจะกด2จุดคือจุดที่1กับจุดที่4ค่ะทีนี้จุดที่5อยู่ระหว่างรักแร้เราตรงนี้ใช่ไหมคะกับไหปลาร้าไหปลาร้าเราคือตรงที่กระดูกอยู่ระหว่างตรงจากคอเราไปจนถึงหัวไหล่เนี่ยนะคะจะมีไหปลาร้าอยู่เนี่ยอยู่กึ่งกลางระหว่างรักแร้กับไหปลาร้าถ้าเราไม่จำแบบนี้ก็คือเอามือลงไปกดตรงต้นแขนด้านหน้าเนี่ยมันจะเห็นหลุมๆไหมคะเห็นหลุมๆตรงนั้นแหละนะคะเป็นจุดบนเส้นลมปราณปอดแสดงว่าจุดบนเส้นลมปราณปอดก็มี2จุดคือจุดที่รักแร้หายปลานี่ระหว่างรักแร้กับหายปลาแล้วก็ข้อพับแขนนะคะเป็นจุดลมปราณปอดที่คู่กันค่ะเพราะว่าเวลาเรากดทั้งเส้นนี้เราก็จะกดมาจากระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้แล้วก็กดขึ้นมาเรื่อยๆตามเส้นมาจนถึงข้อพับแขนแล้วก็มาที่หัวไหล่โค้งที่หัวไหล่แล้วก็มาระหว่างรักแร้กับหายปลาแล้วก็มากดลงไปแล้วก็ขูดเนี่ยนะคะเป็นการใช้การขูดเลยเพราะว่าเรากดจะได้มีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นนี่คือจุดบนเส้นลมปราณปอดทีนี้เหลืออีก3เส้นได้3จุดนะคะ3จุด3เส้นลมปราณเนี่ยหงายมือขึ้นค่ะหงายมือจุดแรกเนี่ยเขาจะอยู่ตรงระหว่างนิ้วนางนะคะตรงนิ้วนางแต่อยู่ที่ข้อมือโดยที่ใช้2นิ้วทาบเอา2นิ้วของเราเนี่ยทาบแล้วก็จะเจอเส้นเอ็นอยู่เส้นหนึ่งที่อยู่ตรงกลางให้วางมือข้างเส้นเอ็นฝั่งที่เยื้องมาทางนิ้วก้อยนะคะจะเห็นร่องกล้ามเนื้อเห็นร่องไหมคะนี่คือจุดบนเส้นลมปราณเยื่อหุ้มหัวใจใครที่เจ็บหัวใจแป๊บเนี่ยนะคะหรือว่ารู้สึกว่าตื้อๆที่หัวใจเนี่ยให้เรามากดบริเวณข้อมือนี่แหละมันจะเจอจุดบนเส้นลมปราณเยื่อหุ้มหัวใจแล้วก็หัวใจนะคะนี่เยื่อหุ้มหัวใจอยู่ตรงกับนิ้วนางแต่ถ้าเราถัดมือมาอีกเลื่อนมือมาอีกนิดนึงจะเห็นอีกร่องนึงนะคะร่องนี้ตรงกับนิ้วก้อยนี่คือจุดบนเส้นลมปราณหัวใจเยื่อหุ้มหัวใจแล้วก็มาหัวใจนะคะทั้ง2นี้เนี่ยเขาอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละเป็นจุดบนเส้นลมปราณสำคัญเวลามีอาการไม่สบายเคยมีเคสหนึ่งค่ะท่านประสานมาตอนประมาณ6โมงเช้าบอกว่าตอนนี้อยู่บ้านคนเดียวหายใจไม่ออกให้ทำยังไงก็แนะนำให้ท่านกดจุดลมปราณนี่แหละค่ะแล้วก็จุดสุดท้ายก็คืออยู่ที่ลายนิ้วมือเอามือสองข้างมาวางคู่กันลายนิ้วมือที่มันเป็นเรือสุพรรณหงส์เนี่ยนะคะแต่เราจะเอากดตรงบริเวณสันมือตรงที่อยู่กลางของลายนิ้วมือเนี้ยค่ะ
สันมือเรานะคะนี่คือจุดบนเส้นลมปราณลำไส้เล็กเนี่ยได้ทั้งหมด8จุดแล้วพอจำได้ไหมคะท่านใดจำได้แล้วยกมือให้ดูหน่อยค่ะเอาหลายท่านจำได้นะคะหลายท่านจำได้มาทวนข้างขวาทวนเร็วๆชี้เฉยๆนะคะข้างขวาชี้เฉยๆ1ก็คือระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้2ข้อมือนะคะข้อมือเหนือปุ่มกระดูกใช้4นิ้วทาบ3ข้อพับแขนนะคะข้อพับแขน4หัวไหล่นะคะกลางหัวไหล่เลยนะคะ5ตรงรักแร้กับหายปลาร้า6หงายมือขึ้นแล้วก็ตรงกับนิ้วนางนะคะใช้2นิ้วทาบเอานิ้ววางตรงข้างเส้นเอ็นตรงนี้เนี่ยเยื่อหุ้มหัวใจค่ะตรงนิ้วนางแล้วก็7ตรงนิ้วก้อยเลื่อนมาอีกร่องนึงตรงนิ้วก้อย8ตรงลายนิ้วมือนะคะลายนิ้วมือตรงนี้เนี่ยจะระบายพิษจากลำไส้เล็กแล้วก็เวลาใครคอตกหมอนเนี่ยมานวดนวดตรงนี้ได้นะคะมันจะช่วยได้ด้วยค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้วิธีบูรณาการใช้แพทย์วิถีธรรมในการดูแลตนเองวิงเวียนช็อกชักหมดสติหรือว่าเราช่วยคนอื่นนะคะสามารถที่จะช่วยคนอื่นแต่ก่อนที่จะช่วยตนผู้อื่นจะต้องพึ่งตนได้ก่อนใช่ไหมคะเราต้องจำได้ก่อนทีนี้ถ้ากลับไปแล้วพี่น้องให้ทำให้ฝึกทำแต่ละวันให้ทำเป็นประจำนะคะให้ทำเป็นประจำแล้วเราจะเวลาถึงเหตุการณ์ฉุกเฉินมามันจะได้ไม่ตกใจพอเราแม่นแล้วเนี่ยมันจะพอจะพาเขาทำได้แต่ว่าถ้าเรายังจำไม่แม่นเลยมาบวกกับความตกใจอีกก็จะจับอะไรไม่ถูกถ้าสมมุติว่าทำอะไรไม่ถูกจริงๆให้พี่น้องนวดแขนไว้นะคะนวดแขนเข้าไว้หาวิธีคำไปโอ้นี่เราเคยกดแบบนี้นะยังไงก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะนี่คือวิชาของการบูรณาการใช้การกดจุดลมปราณช่วยผู้ป่วยนะคะช่วยตัวเราเองก่อนแล้วก็ช่วยผู้อื่นค่ะสำหรับวันนี้ชั่วโมงของการเรียนวิชาออกกำลังกายนะคะยาเม็ดที่6ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านค่ะหวังว่าจะนำความรู้นี้ไปใช้เป็นประโยชน์กับตนเองและผู้อื่นนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะขอบพระคุณพี่นิดหน่อยมาก